ากน้องเขาเยอะอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติแต่ถามว่าดังไหมน้องเขาก็ดังในระดับที่คนรู้จักแต่ความดังจะถาวรไหมนั่นคือปัญหาเมืองนอกเขาไม่สนใจอะไรจะไปดูคอนเสิร์ตก็ซื้อบัตรก็ไปดูชอบก็ฟังเพลงหลังลิซ่าและลิซ่ามโนบาลหรือลิซ่าแบ็คพิงค์ศิลปินสาวชาวไทยชื่อดังระดับโลกได้ปล่อยภาพและทีเซอร์ MV เพลง Rockstar ซึ่งก็เป็นเพลงแรกในฐานะศิลปินเดี่ยวอย่างเต็มตัวหลังจากก่อตั้งค่ายตัวเองจนสร้างความฮือฮาให้กับแฟนๆไปทั่วโลกรวมถึงชาวไทยค่ะเพราะลิซ่ามาพร้อมกับลุคใหม่สุดเปรี้ยวและยังได้ใช้สถานที่ถ่ายทำในประเทศไทยนั่นก็คือถนนเยาวราชทำให้แฟนๆของลิซ่าทั่วโลกต่างตั้งตารอชมและแน่นอนพอ MV ถูกปล่อยมาเมื่อวันที่28มิถุนายนยอดวิวก็พุ่งแบบฉุดไม่อยู่กันเลยทีเดียวล่าสุดหนุ่มตุ๊กๆบันเทิงศิลป์อินฟูคนดังได้ออกมาทำคลิปตอบคำถามชาวเน็ตที่ถามว่าที่ออสเตรเลียลิซ่าดังไหมคนรู้จักเยอะไหมคนรู้จักน้องเขาเยอะอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติถามว่าดังไหมน้องก็ดังในระดับที่คนรู้จักแต่ความดังจะถาวรไหมนั่นคือปัญหาประคองเนื้อประคองตัวรักษาเนื้อรักษาตัวเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเมืองนอกเขาไม่สนใจอะไรไปดูคอนเสิร์ตก็ซื้อบัตรก็ไปดูชอบก็ฟังเพลงไม่ได้ถึงขั้นเป่าประกาศสรรเสริญหรือว่าทำลายเวลาคนประสบความสำเร็จยินดีกับเขาทางจิตใจทางการแสดงออกต่างๆแต่ไม่ได้เหมือนเมืองไทยเวลาคนล้มเหลวเวลาคนผิดหวังไม่ได้หยิบมาเหยียบย่ำซ้ำเติมที่ออสลิซ่าดังไหมคะคนรู้จักเยอะไหมคนรู้จักน้องเขาเยอะอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติแต่ถามว่าดังไหมน้องเขาก็ดังในระดับที่คนรู้จักแต่ความดังจะถาวรไหมนั่นคือปัญหาประคองเนื้อประคองตัวรักษาเนื้อรักษาตัวเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเมืองนอกเขาไม่สนใจอะไรจะไปดูคอนเสิร์ตก็ซื้อบัตรก็ไปดูชอบก็ฟังเพลงไม่ได้ถึงขั้นแบบเป่าประกาศสรรเสริญหรือว่าทำลายเวลาคนประสบความสำเร็จยินดีกับเขาทางจิตใจบ้างทางการแสดงออกต่างๆนานาแต่ไม่ได้เหมือนเมืองไทยเวลาคนล้มเหลวคนผิดหวังไม่ได้หยิบมาเหยียบย่ำซ้ำเติมพูดง่ายๆว่าต่างประเทศไม่รวมถึงคนไทยที่มาอยู่ต่างประเทศก็พอมาอยู่ต่างประเทศมันก็กลืนไปกับระบบเขาเองนะพออยู่เมืองไทยไม่รู้ทำไมสนใจทุกเรื่องสารเนทุกอย่างชุมชนโรงเรียนโรงพยาบาลราชการตำรวจทหารวัคซอกวัคซีนทุกเรื่องมีประเด็นมีเรื่องแต่ไม่เคยเอาประเด็นต่างๆเหล่านั้นนะมาใช้ป้องกันตัวเองมาใช้เรียนรู้ชีวิตไม่มีเหมือนฤดูกาลที่เข้ามาแล้วก็ผ่านไปนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับสังคมไทยเหมือนสังคมที่ว่าเจ๊กดึงไปไทยดึงมาแต่อยู่เมืองนอกเขาสำเร็จเรายินดีเขาเก่งเนาะแค่นั้นจบชื่นชมที่จะฟังเพลงชื่นชมที่จะเสพไม่ได้เอามานั่งพูดวิพากษ์วิจารณ์วิเคราะห์เมืองไทยถึงขั้นแบบหากินกับเรื่องราวต่างๆพวกนี้ได้เหมือนเรื่องกล้วยเชื่อมอ่ะพูดเพื่อยกแล้วก็พูดเพื่อเหยียบโดยที่ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเออเหมือนช่องทางโซเชียลเมืองไทยเนี่ยเหมือนเป็นถังขยะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ